สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำไปเบิ่งเรื่องราวของชายคนนี้เนาะถึงว่าเพิ่นจะพิการมือแต่ว่าด้วยความมักความอดทนและใจอันเด็ดเดียวสามารถลบคำที่ว่าเป็นไปบ่ได้จนกลายมาเป็นสร้างภาพประจำการขันบานเตะในแขวงจำปาสักซึ่งอยู่ภาคใต้ของสปป.ลาวหลังที่พูดได้ว่าการเป็นสร้างภาพจะต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แบบมีอุปกรณ์ที่เพียบพร้อมไปในระดับใดหนึ่งยิ่งสูงยิ่งมีคุณภาพเนาะโดยเฉพาะในสร้างภาพกีฬาบานเตะที่ว่าต้องอาศัยความไวในการถ่ายรูปรวมถึงมีประสบการณ์และมีอุปกรณ์ที่มาค่อนข้างมีราคาที่ว่าสูงหลายแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นถืออาจารย์บุญทบอนคนสร้างภาพเนาะลบล้างไปเป็นทีมห้อยเนื่องจากว่าเพิ่นมีจุดด้อยก็คือมือของเพิ่นพิการแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ที่ว่าเก่าแต่ว่าเพิ่นสามารถลบสิ่งที่ว่าเป็นจุดด้อยของตัวเองแล้วก็เป็นคำประมาทของคนอื่นที่ว่าบ่สามารถเฮ็ดได้แต่ว่าเพิ่นสามารถกลับมาเฮ็ดได้ในการเป็นก้าวมาเป็นสร้างภาพที่ว่าเป็นที่ยอมรับของแฟนบอลของชาวจำปาสักและชาวลาวทั้งประเทศกันเลยเดี๋ยวเราไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของเพิ่นแบบสดๆกันเลยเนาะว่าที่มาที่ไปถึงว่าเพิ่นจะพิการแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดอะไรจึงสามารถถ่ายภาพกันออกมาให้ท่านผู้ชมเลยส้มกันนะเดี๋ยวเราไปเบิ่งบทสัมภาษณ์กันยาวๆกันเลยเฮาอยู่ที่สนามกีฬาบานเตะแขวงจำปาสักเนาะสําหรับเฮามาในโอกาสที่ว่ามาเบิ่งการแข่งขันบานเตะเป๊ปซี่ลาลีก1ฤดูกาล2022เนาะที่ว่าเป็นการพบกันระหว่างจำปาสัก FC เปิดบ้านรับการมายามของทางด้านทีมแขวงหนองบางเนาะซึ่งว่าเฮามีโอกาสที่มาสัมภาษณ์สร้างภาพ1ถึงคนที่ว่าได้ครับความสนใจหลายก็คือทางอาจารย์บุญทบอนคนสร้างภาพเนาะซึ่งว่าเป็นสร้างภาพที่มีความอดทนพยายามมีความตั้งใจมีความใส่ใจในการถ่ายภาพเนาะซึ่งว่าเพิ่นจะมีอุปสรรคต่างๆหลายๆเนาะแต่เพิ่นก็สามารถถ่ายได้เฮ็ดได้เนาะซึ่งมื้อนี้เราจะไปฮู้จักน้ําเพิ่นเลยไปสัมภาษณ์น้ําเพิ่นแบบสดๆกันเลยเนาะท่านผู้ชมเอาสวัสดีอาจารย์สวัสดีขอแนะนําชื่ออาจารย์หน่อยนึงอาจารย์สําหรับข้าพเจ้าแม่นชื่อว่าบุญทวรภูมิไส้เนาะหรือว่านี่ไสยะแม่นบุญทวรคนสร้างภาพเนาะอาจารย์ก่อนอื่นเฮาให้อาจารย์เว้าถึงประวัติของอาจารย์ก่อนว่าที่ไปที่มาในการมาเป็นสร้างภาพแล้วก็ประวัติในตอนยังน้อยอาจารย์นิดนึงเนาะอาจารย์เนาะเจ้าขอบใจสําหรับการที่เขามาเป็นสร้างภาพแม่นได้รับการซักซ้อนจากทั้งอาจารย์มีอาร์เซนอลหรือว่ามีซอตโลเนาะที่ว่าเพิ่นซักซ้วนมาถือว่าเริ่มทายตั้งแต่เล่าพรีเมียร์ลีกเนาะแต่สมัยของIDC เนาะในซอยเพิ่นทายทอดสดแล้วก็ทายเป็นบางภาคส่วนเจ้าแล้วก็ได้มาทายเป็นจริงเป็นจังแมนได้ในตอนที่ว่ามาร่วมกับเพจ FC จำปาสักเจ้าแม่นได้ทายคู่กีฬาอย่างจริงจังว่าซั่นซะเจ้าในตอนนั้นน่ะเป็นปีใดอาจารย์ที่เฮาเริ่มมาเข้าสู่วงการใหม่ๆยังจื้อบ่ถ้าว่าจริงจังแท้ๆก็แม่นประมาณปี2018เนาะโดย2018ได้มาร่วมงานกับ FC จำปาสักเจ้าแล้วขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงเกี่ยวกับชีวิตตอนยังน้อยอาจารย์บ้านเกิดอาจารย์อยู่ไสแล้วก็เฮียนอยู่ไสมาหน่อยนึงเนาะอาจารย์เรามาหน่อยนึงโดยสําหรับบ้านเกิดเมืองนอนแม่นอยู่ทางเมืองบ่อเจียงบ้านอุดมสุขเนาะเมืองบ่อเจียงแขวงจำปาสักจบม.6นี่จากม.ส.สุขสัมพันธ์โรงเรียนม.ส.สุขสัมพันธ์ของเมืองบ่อเจียงแล้วก็ไปต่อวิชาชีพที่โรงเรียนวิชาชีพคนพิการศรีเกิดนาไส้ทองเจ้าสาขา IT แล้วตอนอาจารย์ไปเรียนวิชาชีพอาจารย์เรียนจบปีใดอาจารย์อาจารย์จบอยู่นครหลวงนั่นเนาะจบอยู่นครหลวงแต่ว่าจบปี2009 2009เนาะจบสาขา IT ปี2009เจ้าแล้วอาจารย์ในปีนั้นน่ะอาจารย์เรียนจักปีในตอนนั้นสําหรับหลักสูตรอยู่โรงเรียนวิชาชีพคนพิการศรีเกิดแม่นเพิ่นจะให้นักเรียนแต่ละคนนั้นได้เรียนสาขา IT แม่นตกอยู่ประมาณ2ปีปลายเพราะว่ามันเป็นทุนเรียนฟรีของทางศูนย์ถือว่าเพิ่นช่วยเหลือให้ได้เท่านั้นเจ้าเดี๋ยวขออนุญาตถามอาจารย์หน่อยนึงเนาะเกี่ยวกับอาจารย์เป็นคนพิการอาจารย์เกิดขึ้นย้อนหยังอาจารย์อันสําหรับความเป็นพิการเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ออกจากท้องแม่เลยมันเกิดตั้งแต่กําเนิดเลยเจ้า
แล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ไปเฮียนอยู่จำปาสักด้วยตั้งแต่เฮียนในประถมนะอาจารย์สำหรับประถมนี่มันเฮียนอยู่บ้านตัวเองเจ้าและก็ได้ขี่รถถีบสมัยแต่ก่อนก็คือเฮียนมัธยมมันขี่รถถีบไปหอดเมืองบาเจียงประมาณ10กิโลเพื่อไปเฮียนมัธยมขี่รถถีบปั่นรถถีบไปสมัยตะกี้เจ้าแล้วเอามาปัจจุบันซะอาจารย์ปัจจุบันอาจารย์เฮ็ดเวียกหยังเกี่ยวกับหลังจากอาจารย์เฮียนจบมาเนาะอาจารย์เนาะสำหรับปัจจุบันแม่นสอนอยู่ศูนย์คอมพิวเตอร์มศเก่าเกิงเมืองพลทองในสักสอนในสาขาคอมพิวเตอร์เจ้าขออนุญาตถามอาจารย์ในหนึ่งอาจารย์จักปีเด้อปัจจุบันสำหรับอายุสำหรับปีนี่ก็ถือว่า35ปีเนาะเพราะว่าเกิดปี1987เจ้าแล้ววันนี้เอาตัดมาสู้เรื่องกีฬาเฮาเนาะเกี่ยวกับอาจารย์นี่มาเป็นสร้างภาพเนาะแห่งพักดันของอาจารย์ที่ว่ามาเป็นสร้างภาพนี่ย้อนอย่างอาจารย์สำหรับแห่งพักดันแม่นเฮาก็เห็นความท้าทายเนาะเกี่ยวกับการถ่ายรูปกีฬาเพราะว่าการถ่ายรูปกีฬานี่มันจะบ่ได้ถ่ายง่ายๆคือเขาถ่ายทั่วไปเนาะสำหรับการจับภาพแอคชั่นเวลานักเตะลงเดินหรือว่าอันเนี้ยต่างๆเนาะมันจะยากกว่าที่เฮาถ่ายแบบว่าถ่ายภาพนิ่งทั่วไปว่าซั่นซะเจ้าก็เลยอยากมาลองอยากแบบว่าสร้างความท้าทายให้กับชีวิตว่าซั่นซะเจ้าก็เลยว่าอยากมาถ่ายแล้วก็ได้มาเข้าร่วมน้ําเพิ่นตัวมาตอนนั้นเป็นไอ้หมีสหพันธ์เนาะตัวสักส่วนมันเนาะแม่นฮู้จักกันทาง Facebook เพิ่นก็สักส่วนเพิ่นเห็นมีกล้องเพิ่นก็บางทีก็ถ่ายถอดสดซอยเพิ่นบางทีก็พากเป็นนักพากซอยเพิ่นเวลามันขาดนักพากย์ก็ได้พากย์ซอยเพิ่นแล้วก็จับกล่องวิดีโอถ่ายซอยเพิ่นเพิ่นก็ให้โอกาสมาหลายตัวน่ะเจ้าถือว่าเพิ่นให้จับหมดทุกอย่างว่าซั่นซะเจ้าแล้วอุปสรรคของอ้ายเนาะในการถ่ายรูปเป็นมีอะไรได้อาจารย์สำหรับอุปสรรคนี่มันจะเป็นที่ว่าแขนของเฮาเนาะเจ้าเพราะว่าแขนของเฮามันแบบว่ามันต่างจากคนอื่นว่าซั่นซะมันแขนเฮารีบแล้วก็เวลาเฮาถ่ายกีฬามันจําเป็นเนาะต้องได้จับเล่นที่ว่ามันซูมไกลมันจะหนักว่าซั่นซะก็ต้องได้ครึ่งสมมุติว่าถ่ายระยะ200ก็คือว่ายกถ่ายก็ถือว่า200โลดจะหมุนบ่ได้อีกเจ้าเนาะถ้าว่าหมุนปะไปหมุนนี่กล้องหลุดโลดต้องได้คันว่าอยากถ่ายระยะ200ก็มันปั๊บ200แล้วก็ถ่ายโลดเนาะเจ้าและในเวลาถ่ายรูปนี่อีหยังที่เฮ็ดให้อ้ายประทับใจเนาะแล้วก็มีแรงสู้ต่อไปในการถ่ายรูปจ้ะแห่งความประทับใจนี่ก็คือว่าเวลาเฮาถ่ายรูปแล้วมันได้แอคชั่นเด็ดๆเนาะของนักกีฬาซึ่งนักกีฬาหรือว่าแฟนเพจเขาเห็นเขากดไลค์กดใจให้หลายๆสำหรับมันก็เห็นให้เฮาแบบว่ามีแห่งพักดันอยากสู่เจ้าไปแล้วแบบว่ามีคนมาหยอกว่าเฮาถ่ายรูปงามหรือว่าใส่ได้ก็ถือว่าเป็นแห่งพักดันกระตุ้นให้เฮาอยากถ่ายอยากสร้างงานต่อไปเจ้าตัวได้ทั้ง2ฝ่ายเนาะแฟนบานก็ได้ฮู้งามๆเนาะได้ก็ได้กำลังใจเนาะตัวเป็นที่ดีเนาะแล้วเป้าหมายในอนาคตของอ้ายเนาะนอกจากที่ว่าอ้ายสอนอยู่เนาะแล้วอาจารย์ในการถ่ายรูปนี่อาจารย์ตั้งเป้าไว้เนาะใดสำหรับเป้าหมายในอนาคตนี่มีแต่สิพัฒนาหรือว่าเมื่อมีทุนแล้วจะซื้อกล้องรุ่นดีๆมาเพื่อเวลาถ่ายรูปมันจะได้ให้มันได้ภาพคุณภาพที่ว่ามันดีกว่าเก่าก็คือแบบว่าตอนนี้หั่นนะอยากได้เล่นแบบว่าที่ว่ามีค่า F2.8 เพราะว่ากล้องที่ใส่ปัจจุบันแม่นของชามร้อนเนาะ70-300 FC 5เนาะแต่ว่าถ้าในตอนนี้มันความอยากได้นี่มันอยากได้เล่นแบบว่า70-200 F2.8 เนาะแล้วก็อยากได้นิคอนเนาะเจ้าตัวที่ว่ามันมาตรฐานกว่าเก่าเพราะว่ากล้องที่ใส่ซูมนี่ถือว่ารุ่นมันแต่กับเก่าเลยเนาะถือว่าการถ่ายก็ยากเพราะว่ามันบ่โอโตโฟกัสมันเป็นกล้องรุ่นเก่าว่าซั่นซะเจ้าแล้วอาจารย์เอาผลงานที่ผ่านมาเนี่ยเฮาเกี่ยวกับการถ่ายรูปเนี่ยอาจารย์เคยถ่ายสโมสรใดแน่หรือเคยมีผลงานอยู่ใส่แน่ที่อาจารย์ปล่อยออกมาสําหรับผลงานนี่ล้วนๆมันจะเอาลงในเพจFC จำปาสักเนาะถือว่าเฮาจะถ่ายในงานแต่ละงานของทางสตจ.หรือว่าสหพันธ์บ้านเตะแขวงจำปาสักเนาะที่ว่าเพิ่นจัดขึ้นแม่นเฮาจะได้เอารูปเหล่านั้นลงไปในเพจ FC จำปาสักแต่ว่า
แบบถ่ายเป็นทีมใหญ่ๆนี่มันบ่เคยถ่ายเจ้าโดยแล้วเป้าหมายของอ้ายเด้ในโอกาสอ้ายอยากไปถ่ายในรายการระดับใดกันแน่ถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ก็แม่นก็อยากล่องไปศึกษาทางเวียงจันทน์เนาะแบบว่าอยากไปศึกษาเฮียนฮู้นําสร้างภาพระดับประเทศที่ว่าเขาถ่ายอยู่เวียงจันทน์เนาะไปถอดถอนบทเรียนนําเพิ่นก็สําหรับซุมื้อนี้ก็ได้ถ่ายเล่าลีกนี่ก็ถือว่าเกินฝันแล้วว่าซั่นซะเจ้าได้ลงไปถ่ายในเดือนที่ว่ามีการแข่งขันเล่าลีกก็ถือว่าเกินฝันแล้วให้อาจารย์เว้าถึงทัศนะในนึงเนาะเกี่ยวกับการเป็นนักถ่ายรูปเนาะเรือสร้างภาพนี่ต้องมีอย่างใดอาจารย์สําหรับอาจารย์ทัศนะของอาจารย์ครับสําหรับทัศนะในการถ่ายภาพนี่แม่นอันนึงแม่นต้องเป็นคนที่ฮักวิชาชีพในการถ่ายรูปเนาะบ่แม่นว่าแปลว่าเห็นหมู่ถ่ายแล้วก็อยากเฮ็ดคือหมู่เนาะต้องเป็นคนที่มีใจมักแท้ๆเนาะในการถ่ายรูปโดยเฉพาะแม่นรูปกีฬาที่ว่ามันยากนี่เฮาต้องได้ใส่ใจและความอดทนอีหลีอีหลอมันจังได้รูปที่ว่าโอเคสําหรับสายตาของแฟนบ้านเดี๋ยวสุดท้ายถ้าให้อาจารย์ฝากถึงแฟนบ้านเนาะเดี๋ยวพามาติดตามผลงานเฮาแล้วก็ผู้สนับสนุนก็ได้ต้องการจะสวยเฮาสมมุติสวยเฮาได้2ทางได้เด้อจ้ะก่อนอื่นมันฝากถึงแฟนบ้านเนาะที่ว่าติดตามว่าจะติดตามทางเพจ FC จำปาสักหรือว่าติดตามทาง Facebookส่วนตัวเนาะในการถ่ายหุบกีฬาแต่แมนถือว่าขอขอบใจเนาะสำหรับผ่านมาที่ได้ซัพพอร์ตหรือว่ากดไลค์เนาะแล้วก็คอมเมนต์ในสิ่งดีๆผ่านมาแล้วว่าสิพัฒนามันดีกว่าเก่าลื่นเก่าว่าซั่นซะเกี่ยวกับการถ่ายภาพเนาะแล้วก็สองทางทั้งนั้นกันติดตามก็แม่นให้แม่นมีเฟซส่วนตัวเนาะก็คือบุญทาวอนคนสร้างภาพเป็นเฟซบุญทาวอนคนสร้างภาพแล้วก็มีเพจเป็นของเจ้าของเนาะตอนนี้กําลังสร้างก็คือคนสร้างภาพเนาะแล้วก็ขอฝากอีก1เพจก็คือเพจ FC จำปาสักเนาะที่ทั้งข้าพเจ้าได้รับใช้อยู่ปัจจุบันเนาะที่ว่าได้เอาผลงานลงแต่ละนัดแต่ละนัดที่ข้าพเจ้าได้ถ่ายลงกับส่วนหลายมันเอาลงเพจ FC จำปาสักเนาะให้ทุกคนไปติดตามไปกดไลค์เนาะเพื่อเบิ่งข่าวสารการกีฬาของแขวงจำปาสักเนาะก็คือสิมีแต่เท่านั้นเจ้า